เมื่อวานนี้อาจารย์เปิดเพลงในรายการของอาจารย์เนี่ยทั่วไทยอาเซียนนี่เพลงที่มันเป็นภาษาเกาหลีเหรอคะอาจารย์คะเพลงแรกเกาหลีครับอ๋อค่ะสองเพลงหลังญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนะแล้วก็ตามด้วยเนื้อร้องไทยด้วยนะอาจารย์เออดีค่ะอืมถ้าเพลงญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่ไทยคนไทยเราชอบมากที่สุดนะฮะก็จะเป็นเสียงเพลงเขาเรียกอะไรล่ะรักครั้งรักอ๋อเหรอคะระฆังรักรักครั้งรักแต่ว่าไม่รู้คนญี่ปุ่นเขาฟังยังไงเสียงระฆังเขาดังดิงดองดิงดองอ๋อดิงดิงดองดังดิงดองเออดิดงิงดอดงองเออดิงดองใช่ไหมของเราเป็นเสียงรังงังเงงวังเวงไงแม่กำลังคิดคำนี้พอดีเลยครับค่ะดิงดองดิงดองเป็นศิลปินเนี่ยต้องลองฟังแล้วเป็นดิงดองเหมือนเขาไหมอาจารย์แซมเปิ้ลหน่อยสิระฆังรักเนี่ยดิงดองเหมือนแล้วแต่ภาษาที่เราใช้หรือเปล่าครับอาจารย์ทำไมเล่นถึงเพลง I hear the bell call ding dong this time is time to อะไรนี่ it's time to say good อะไรนี่ใช่ไหมคะทำนองแต่ไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์หรือไงคือนั่นคือความเขาเรียกอะไรล่ะความละเมียดละไมของผู้ประพันธ์เพลงใช่ค่ะบ้านเรานะครับหรืออย่างเพลงหนุ่มไทยรักสาวเกาหลีเนี่ยนะฮะเพลงที่เปิดเมื่อคืนเนี่ยนะครับครูเบนจามินนะครับแต่งเองร้องเองครูเบนจามินเนี่ยต้องถือว่าเป็นตำรับแห่งเพลงลำวงของประเทศไทยครับก็แล้วท่านเนี่ยก็จะเป็นคนเอาทำนองเพลงเกาหลีแล้วก็ทำนองเพลงญี่ปุ่นกลับมาที่บ้านเราก็อย่างเพลงอารีดังเนี่ยนะครับเสียงครวญจากเกาหลีรักแท้จากหนุ่มไทยก็คือเพลงที่โต้ตอบกันนะครับแต่แล้วถ้าทำนองญี่ปุ่นที่คนลูกทุ่งจะคุ้นเคยนะก็อย่างเพลงรักริงโง่รักใต้ร่มริงโง่อ๋อรักริงโง่รักใต้ร่มริงโง่ริงโง่นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่มันก็คือต้นแอปเปิลนะฮะแอปเปิลนี่แหละริงโง่คือแอปเปิลนะฮะแอปเปิลค่ะก็เคยมีโอกาสไปเก็บกินแอปเปิลใต้ต้นเลยค่ะสมัยสดสดเลยอ่ะค่ะเด็กมาเลยบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเป็นพืชเมืองหนาวนะครับเป็นพืชเมืองหนาวเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในเขตหนาวแต่ถ้าอยู่ในแถบยุโรปในอเมริกาเนี่ยแอปเปิลนี่เป็นอะไรที่ธรรมดามากสำหรับเขาค่ะนะครับเหมือนมะม่วงบ้านเรานะมะม่วงบ้านเราหรือว่ามะยงชิดบอกครับเข้าไปในสวนเด็ดมาทานได้เลยนะกินได้เลยนะครับก็นี่คือมันแต่ละถิ่นแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันค่ะครับอย่างกรณีในอาเซียนบ้านเราอยากจะใช้คำนี้จังเลยนะฮะอาเซียนบ้านเรามันจะเป็นบ้านที่ใหญ่มากครับค่ะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืชและสัตว์เยอะมากนะครับเป็นลองแค่ถ้าสายน้ำแล้วก็ความเขตป่าเนี่ยนะฮะเป็นลองแค่อเมซอนแล้วก็คองโกเท่านั้นนะถ้าเรานึกถึงคองโกเนี่ยเรานึกถึงอะไรฮะกอริลลาลิงกอริลลานะครับป่าดิฉันกำลังนึกถึงอันนี้เพราะว่ากำลังเป็นข่าวอยู่ Mpox อ๋อครับนั่นแหละฮะก็คือคองโกเนี่ยตั้งแต่เรียนหน้าแล้วก็นี่แหละฮะที่เชื้อไวรัสที่มนุษย์เอามาจากอุ้งมือของกอริลลาเนี่ยครับก็คือ HIV AIDS โรคเอดส์นะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆโรคมนุษย์เอามาจากแถบนี้ทั้งสิ้นคือเขาอยู่ในป่าทึบป่าดงแล้วดันเอาเข้ามาในเมืองนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็บาปเห็นเลยนะฮะกับตามพันธุ์บัตรดนแล้วหนักไปกว่าเดิมเห็นไหมฮะอย่างกรณีของโควิด
โควิดเนี่ยหนักมากนะครับเพราะว่าแค่ลมหายใจก็นั่นแหละนะครับก็ก่อตนิดหน้ากันนไดี้้ละใช่ก่อนหน้านี้เรากลัวโรคซาร์สใช่ไหมโรคซาร์สก็มาจากป่าเนี่ยแหละฮะมนุษย์สบายป่าไม่เลือกหน้าเนี่ยมันก็เลยลำบากอยู่ตรงนี้แหละนะฮะแล้วอินโดนีเซียต้องถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการเคลมเรื่องทะเลมากที่สุดเป็นรองแค่จีนเป็นรองแค่ฝรั่งเศสเท่านั้นฮะเวลาพูดถึงเรื่องทะเลทั้งเขตน่านน้ำเขตต่อเนื่องนะครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะเขตทะเลหลวงแล้วก็หลายทวีปเนี่ยที่อินโดนีเซียเคลมเนี่ยนะฮะเอามารวมๆกันเนี่ยคือ5,800,000 ตารางกิโลเมตรก็เยอะนนี่ะคโหือทะเลนะคือกว้างใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าทะเลจีนใต้ถ้านึกภาพไม่ออกนะครับทะเลจีนใต้ที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นมัน3,500,000 ตารางกิโลเมตรแต่ทะเลที่อินโดนีเซียอ้างถึงเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายทะเลนานาชาติก็คือ5,800,000 ตารางกิโลเมตรโอ้โหคน่ีะ่คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียแล้วถัดมาเนี่ยนะครับถ้าอ้างเยอะเช่นเดียวกันเนี่ยก็คืออันดับสองในอาเซียนนี่คือเวียดนามอ๋อกำลังนนึกะครับก็ฟิลิปปินส์มีเกาะเยอะยังไม่เทียบกับเวียดเวนีายมแล้วเวคี่ยะดนามคือเขาเป็นเมนแลนด์ที่ไม่ใช่เกาะนะครับอ๋อเขาเป็นเมนแลนด์จริงๆก็คือแผ่นดินใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะครับค่ะแต่ด้านฝั่งทะเลเขาเนี่ยที่เรียกว่าโคสต์ไลน์เนี่ยนะฮะมันยาว ยาวมากอ๋อใช่ค่ะยาว3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นทะเลอาณาเขตที่เขาอ้างนะฮะทั้งเศรษฐกิจจำเพาะอะไรทั้งหลายที่ผมได้เรียงมาก่อนหน้านี้นะครับมันคือ1,000,000เกือบ1,400,000ตารางกิโลเมตรนะครับ เราจะเห็นเลยนะฮะเอาแค่ตัวเลขอันนี้เราจะเห็นเลยว่าทำไมพูดถึงทะเลเนี่ยเขาต้องฮึ่มฮัมใส่กันค่ะนะครับเวียดนามเนี่ยถึงจุดเดือดกับจีนมา2-3 ระลอกนะครับเป็นขนาดว่าทำสงครามในทะเลเนี่ยแต่ทุกครั้งเวียดนามก็แพ้นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมียุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็ถัดมานะฮะต่อจากเวียดนามเนี่ยอันดับ3นะครับคือพม่าค่ะพม่าเนี่ยมีทั้งอ่าวเบงกอลนะครับนี่คือตรงนั้นเนี่ยเคลมเอาเต็มๆเลยค่ะอ่าวเบงกอลแล้วก็ใต้ลงมาเนี่ยก็คือทะเลอันดามันครับนะครับในมหาสมุทรอินเดียนั่นแหละนะครับก็มีบางส่วนที่ทับซ้อนกับไทยค่ะนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นเขตที่พ้นจากอาณาเขตของพม่าลงมาก็คือตั้งแต่แม่น้ำกลับบุรีนี่นะฮะที่เราจะทำคอคอดกะนี่แหละนะครับเราไอวิวอยู่ตลอดเวลานะฮะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ยังขุดไม่ได้เลยทีนะครับก็อันดับ3ก็คือพม่านะครับถัดมาหน่อยนึงก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เยอะไม่ใช่สิฟิลิปปินส์นี่อันดับ2นะฮะเวียดนามนี่อันดับ3ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เยอะแต่ว่ามันกระจัดกระจายเช่นเดียวกันกับอินโดนีเซียนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะฟิลิปปินส์นี่7,000 กว่าเกาะค่ะที่เป็นเขตอธิปไตยที่เป็นดินนะครับแต่อย่าลืมว่าดินเนี่ยมันมี7,000 กว่าเกาะมันก็เลยวัดได้ทุกที่ทุกทางจากเกาะแต่ละอันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่วัดในทะเลอาณาเขตของตัวเองอยู่แล้วเขาจะเริ่มนับก็คือในเกาะที่อยู่ห่างไกลทะเลอาณาเขตของเขานะครับเพื่อที่จะได้เคลมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นนะครับประเทศที่มีทะเลน้อยที่สุดคือสิงคโปร์นะครับเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยนะฮะเทมัสเซกคนจีนเรียกว่าเทมัสเซกเนี่ยนะฮะ
ค่ะทะเลเขตหน้าน้ำทะเลของสิงคโปร์มีแค่714 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นค่ะดินก็มีอยู่ประมาณ720 ตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้รวมที่ถมทะเลด้วยนะครับส่วนประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มากนะครับประเทศไทยเราเพราะว่าเรามีแผ่นดินเนี่ยติดกับนะรอบทิศรอบเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่หรือจังหวัดอันไหนที่เป็นดินของเราเนี่ยเคลมทะเลได้ไม่เยอะเหมือนเวียดนามนะครับด้านหนึ่งก็โดนตะวันออกเนี่ยก็โดนปิดโดยกัมพูชาค่ะกัมพูชาลาวใช่ก็นั่นแหละฮะก็วัดก็มาทับกันกับกัมพูชาเยอะหน่อยนึงนะครับก็ทับกับเวียดนามด้วยก็มีทับกับมาเลเซียด้วยก็มีก็โดยหลักกฎหมายเดียวกันนี่แหละเพราะนั้นทะเลอาณาเขตที่เราอ้างถึงเนี่ยไม่ถึง300,000 ตารางกิโลเมตรนะครับก็ลองนึกดูนะครับอินโดนีเซีย5.8 ล้านนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยประมาณ2.3 ล้านครับเวียดนามเนี่ย1.3 ล้านอันนี้ตารางกิโลเมตรนะครับมาเลเซียนี่มากกว่าเรานะมาเลเซียนี่340,000โดยประมาณนะครับตารางกิโลเมตรแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะในอดีตไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทุกวันนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่แสวงหาโอกาสในทรัพยากรนะครับเราจะเบรกก่อนเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเชิญครับค่ะทางทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของภูเขาทะเลแม่น้ำนี่ไม่ต้องสงสัยนะอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน10 ประเทศอาเซียนนะเกาะเยอะแยะไปหมดเกือบ 18,000 เกาะนะแล้วก็มีเนี่ยเรื่องของอะไรนะเขตแดนในเรื่องของทะเลนี่เรียกว่ามากที่สุดที่อาจารย์วาดภาพไว้เลยนะอินโดนีเซียต้อง5.8 ล้านกิโลเมตรตารางกิโลเมตรนะของไทยเราอยู่ระดับแค่ 300,000 กว่าเองนะมาเลเซียก็เครือเครือกันนะสิงคโปร์นี่เล็กที่สุดนะแค่714 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียแล้วตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาตอนนี้อยากจะแย่งชิงทรัพยากรนะอาจารย์เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะมันก็อยู่ที่หนึ่งแหละฮะทุกประเทศมียวดยานพาหนะที่จะไปถึงทรัพยากรให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือกองทัพเรือนะฮะแล้วก็ในการสำรวจหาแก๊สและน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับยิ่งมีความต้องการพลังงานมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะสัมผัสกันโดยตรงนะครับกับความต้องการน่านน้ำในทะเลแล้วมันไม่ได้มีแค่พวกแก๊สน้ำมันนะครับมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะประมงล่ะค่ะประมงเนี่ยในโลกนี้ถ้าเราจะนึกถึงเนี่ยนะฮะเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีที่ผมเคยบอกก็คือปลาทะเลทุก4 ตัวเนี่ยจะอยู่บ้านเราเอเชียอาเซียนนี่ตี1 ตัวก็คือ25%นะครับแล้วหล่อเลี้ยงคนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับหล่อเลี้ยงคนเนี่ยมหาศาลมากแล้วยิ่งเป็นตรงทะเลที่เป็นปากน้ำด้วยเนี่ยยิ่งอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยเขาจะชะล้างเอาพวกอินทรีย์วัตถุทั้งหลายเนี่ยนะครับมาด้วยเพราะนั้นไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าริเวอร์เมาท์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะปากน้ำเนี่ยมันก็จะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะมันมีสารอาหารมันมีปุ๋ยมันมีอะไรสารพัดนะครับเพราะนั้นสัตว์น้ำพืชน้ำพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งอาหารไปด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะถ้านึกไม่ออกทำไมสมัยก่อนทำไมปลาทูแม่กลองถึงขึ้นชื่อล่ะค่ะนะครับแม่กลองนี่ก็ไหลลงทะเลนะครับเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นอาหารของปลาปลาก็จะมาหากินนะครับหรือแม้กระทั่งแม่โขงเดลต้าในเวียดนามนะครับในเวียดนามแม่โขงเดลต้าเนี่ยแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9 สายนะฮะอย่างที่ผมเคยได้เรียงให้ฟังแหละแต่ด้วยฝีมือมนุษย์เนี่ยมันหายไปแล้ว2เหลือ7นะครับ จริงๆว่าจะพาสื่อไทยไปเยี่ยมชมนะครับแต่ว่าเวียดนามเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงหลัง
เดี๋ยวก็ประธานาธิบดีลาออกค่ะเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างออย่างนั้นแล้วก็ผู้นำสูงสุดก็มาเสียชีวิตไปอีกเนี่ยนะครับนั่นแหละมันก็เลยอาจจะยังไม่เป็นจังหวะที่ดีนะก็รอได้นะครับจะยังไม่สะดวกนะช่วงนี้ค่ะใช่ดูอย่างประชุมแม่โขงหลานช้างสิฮะคนที่มาร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนของเวียดนามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นผู้หญิงแล้วเพราะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ลาออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรสารพัดนี่แหละนะครับแต่ถ้าเรามาดูแม่น้ําในอาเซียนเนี่ยนะครับเรามีแม่น้ําสายหลักที่ถือว่าติดท็อป10ของโลกนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงคนได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือแม่น้ําโขงค่ะนะครับแม่น้ําสายนี้ไม่ธรรมดานะครับแม่น้ําโขงนี่คือถ้าจะเทียบแล้วก็คือเป็นท็อป10ของโลกเลยแต่คืออันดับหนึ่งในอาเซียนคือแม่โขงนะครับอันดับสองเนี่ยคือแม่น้ำอะไรนะสารวินอันดับสองนะฮะคือสารวินสามเนี่ยก็ในพม่าเช่นกันนะฮะอิระวดีสี่เนี่ยจินดาวินนะครับแล้วก็ห้าเนี่ยประเทศไหนคะอาจารย์จินดวินเนี่ยในพม่าพม่าเหมือนกันโอ้ใช่ครับแต่ต้นน้ำของพม่าส่วนใหญ่นะฮะก็คือถ้าสายใหญ่หรือหลักๆเนี่ยนะฮะมันก็มาจากทิเบตเช่นเดียวกันแม่น้ำโขงเหมือนกับแม่น้ำโขงค่ะใช่ครับก็แม่โขงสารวินอิระวดีจินดาวินเนี่ยนะถัดมาถึงจะแม่น้ำอีกสายที่ยาวและก็ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเนี่ยก็คือแม่น้ำกาปูอัสนะฮะกาปูอัสนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำที่อยู่บนเกาะด้วย อยู่บนเกาะแต่ว่ามันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะบอร์เนียวบอร์เนียวกาปูอัสเนี่ยนะครับถัดมาก็จะเป็นในอินโดเช่นเดียวกันแม่น้ำมหาคามนะฮะชื่อเหมือนไทยมหาคามภาษาสันสกฤตนะครับก็รากเดียวกันค่ะนะครับจริงๆถ้าออกเสียงแบบบ้านเราก็คือมหากรรมครับแต่ภาษาอินโดเขาจะออกเป็นมหากรรมมหากรรมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถึงเพลงอีกเพลงเบงอะไรนะเบงกวันซูรูอะไรเนี่ยเพลงดังใช่ค่ะนะถ้าแม่น้ำสายนี้มีปาโลมาน้ำจืดด้วยอ๋อปาโลมาค่ะนั่นเหตุทำไมเรียกชื่อเป็นอิระวดีดอลฟินอย่างเดียวเลยแม่น้ำโขงก็มีนะนะค่ะทำไมเรียกอิระวดีดอลฟินก็เพราะว่าผู้บัญญัติศัพท์เนี่ยเห็นแม่น้ำเห็นปลาตัวนี้อยู่ในแม่น้ำอิระวดีก็คืออังกฤษแต่ถ้าสมมุติสลับกันนะถ้าอังกฤษเนี่ยสลับกับฝรั่งเศสชื่ออิระวดีดอลฟินก็คงจะเป็นแม่ของดอลฟินก็แล้วแต่ว่าใครเจอก่อนก็บัญญัติศัพท์ก่อนนะครับมหากรรมนะครับอันดับ7ในอาเซียนเนี่ยนะครับคือแม่น้ำชีค่ะของไทยเราแม่น้ำชีแม่น้ำชีชีนี่ยาวที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อันดับ7ของอาเซียนนะครับไม่765กิโลเมตรไม่ได้ยาวมากครับต้นน้ำก็จะอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะนะครับเพชรบูรณ์ชัยภูมิเพชรบูรณ์อยู่ในเทือกนั้นที่เขาไหลไปยาวๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไปถึงศรีสะเกษก็จะลงแม่น้ำสายหนึ่งคือแม่มูลนะครับน้ำมูลนี่แหละก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่เขาเรียกว่าปากมูลนะปากมูลแล้วก็มันก็จะมีที่เขาเรียกอะไรของเจียมตรงนั้นสวยนะตรงของเจียมนี่สวยนะครับแม่น้ำฉี่นะครับอันดับ8เนี่ยก็อยู่ในอินโดนีเซียเช่นกันนะฮะแม่น้ำหมูสีนะครับหมูสีอันดับ9คือแม่มูลนะครับ10คือแม่น้ำน่านนะครับน้ำน่านในตำนานนะครับกับน้ำโขงในตำนานเนี่ยสองสายน้ำนี้
สร้างโดยพญานาคค่ะนะครับครับสร้างโดยพญานาคนะฮะนี่แหละฮะคนเวลาคนไปอุดรเนี่ยไปไหนฮะไปหาปู่ศรีสุโธนาคศรีสุโธนะครับนี่คือนาคที่สร้างแม่น้ำโขงในตำนานนะครับแต่ถ้าเป็นนาคสุวรรณนี่สร้างแม่น้ำน่านนะครับสองนาคนี้แข่งกันนะสมัยก่อนก็อยู่ในทะเลสาบเดียวกันนี่แหละสมัยโบราณโบราณตามตำนานเขาเรียกทะเลสาบหนองแสหนองแสทุกวันนี้เป็นแม่น้ำก็อยู่ในมณฑลยูนนานของจีนนั่นแหละจะเรียกว่าแม่น้ำไห่นะทะเลไห่นี่แหละสมัยก่อนนาคศรีสุโธกับนาคสุวรรณแบ่งครึ่งกันลองไปค้นดูครับผมเคยจัดซีรีส์เรื่องแม่น้ำอยู่นะครับอันดับ10คือน่านเนี่ยนะครับ627กิโลเมตรนะครับถัดไปก็จะเป็นชายแดนลาวกับเวียดนามนะครับอันนี้คือแม่น้ำกาเนี่ยเป็นภาษาเวียดนามนะครับเวลาเราไปกาแม่น้ำกากาเวลาเราไปสั่งเฟือกาก็คือเฟือไก่เฟือกาเนี่ยก็คือเฟือปลาอย่าไปสั่งดินนะอยากได้ไก่ต้องกานะครับอยากได้ปลาก็ต้องกาบรรยุต่างกันนะกาคือไก่กาคือปลาจะไม่ง่ายกาไก่นะครับกาไก่กาปลาเพราะนั้นปลาก็ต้องกาครับเว้ยสนุกนะเวลาไปประเทศแถบนี้นะครับแม่น้ำกานะฮะแล้วก็ในมาเลเซียก็จะมีแม่น้ำราจังนะฮะราจังแล้วก็กินาบาตะกันนะฮะอยู่ในมาเลเซียส่วนในอินโดนีเซียก็มีเยอะนะครับแล้วก็แม่น้ำหนึ่งเป็นเพลงด้วยเนี่ยก็คือโซโลใช่ค่ะแล้วเพลงนี้ดังนะเบงกวันโซโลก็คือแม่น้ำสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะมาดูครับว่าแล้วสายน้ำเหล่านี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วมนุษย์ไปทำร้ายเขาอย่างไรอ๋อค่ะแม่น่าติดแล้วมันมีนี่แหละเพราะมนุษย์ทำร้ายเนี่ยแหละก็มนุษย์ก็ทะเลาะกันเองด้วยนะครับค่ะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ภูเขาทะเลแม่น้ำนะคะอาจารย์คะเรามาพบกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณฟังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ